สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสรรเสริญจากสรรเสริญนะครับก็จะมาอันบ็อกซิ่งซะหน่อยพอดีเมื่อประมาณวัน2วันที่แล้วมันมีเทศกาลลดราคาเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬานะครับก็เลยคิดว่ารองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ใช้บ่อยมากเพราะว่าผมเองก็เคยใช้รุ่นนี้มาแล้วประมาณได้คิดว่าน่าจะเกือบปีได้ประมาณนั้นนะครับคือชอบมากใส่เกือบทุกวันเลยนะครับเป็น my go to shoes นะครับสำหรับแบบเป็น walk around shoes ก็ได้หรือว่าจะแบบเป็น jogging เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยวิ่งได้บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือที่สำคัญคือมันใส่สบายมากก็พูดมาเยอะมากก็ unboxing เลยแล้วกันนี่เป็นอันบ็อกซิ่งส่งท้ายปี2019เลยนะครับก็ทางบริษัทเขาแพ็คมาให้อย่างดีมากเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็น Last Mall ครับเป็นช็อปแท้ๆของ Lazada นะครับก็ข้างในก็มีพวกเหมือนกับว่ากล่องถุงกันกระแทกมาให้อะไรอย่างนี้มาแล้วทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือแบรนด์อะไรนะให้ดูอีกทีหนึ่ง Asics นะครับอันนี้ก็มาดูที่ชื่อรุ่นเจลขี้นุ่น Knit MX นะครับขี้นุ่นไปก็มันมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับก็เอากล่องไว้ข้างก่อนตัวนี้ที่ผมชอบคือมันเป็นสี blackout เลยนะครับ blackout แบบเห็นไหมครับมันเป็น black เลยจริงๆผมชอบ ASICS มากแต่คือเสียดายนิดนึงตรงที่มันชอบ made in Vietnam อ่ะเพราะว่าส่วนมากรองเท้าจากเวียดนาม quality ของมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โอ้นี่เปิดครั้งแรกเลยเนี่ยคือให้ดูก่อนว่าคู่เก่าของผมที่ใช้ปกติเป็นคู่นี้นี่ที่ใส่ตลอดเลยเนี่ยครับแต่โซมันอะดูสิขอโทษอาจจะสกปรกนิดนึงคือมันเริ่มจะถลอกปอกเปลือกแล้วเห็นไหมเนี่ยครับก็เลยต้องมีคู่ใหม่สำรองไว้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหสวยจริงเป็นแบบซูเปอร์แบล็กเลยอะอันเนี้ยนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยที่ผมชอบก็คือเทคโนโลยีของ ASICS ที่เขาใช้ในรองเท้าคู่นี้เขาใช้ตัวโฟมเนี่ยมันจะชื่อว่า Solite มันเป็นโฟมที่แบบเบามาก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 นะครับแล้วก็ส่วนตรงท้ายนี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของมันอยู่แล้วก็คือเขาจะใช้เจลนะครับในการที่นี่ไม่รู้โฟกัสไหมโฟกัสหน่อยนี่เจลนะครับอยู่ทางด้านเป็นเรียฟุตทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังนะครับแต่ว่าโฟร์ฟุตก็จะเป็นโฟมอย่างเดียวนะครับซึ่งก็โอเคสำหรับผมนะแล้วก็ส่วนข้างบนนะมันจะเป็นนิดเหมือนเป็นฟลายนิดนะครับก็ยืดหยุ่นมากนะครับตัวนี้ก็ทำได้ดีทีเดียวที่ชอบเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้ชอบแต่รองเท้าสีดำๆอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีคล้ายๆแบบเป็น TPU เป็น heel counter นิดนึงนะครับในการที่ support ด้านหลังเท้านะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นวันคล้ายๆเหมือนจะเป็น one piece upper นะครับเวลาใส่ก็มันจะไม่มีลิ้นใช่ไหมก็ต้องใช้เท้าใส่ต้องเหมือนกับว่าสอดเข้าไปเลยแล้วก็ผูกเชือกมันก็จะแบบซับพอร์ตได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ขนาดนั้นน่ะมันไม่ได้เหมือนกับว่าเพราะว่าปกติผมชอบใส่แต่รองเท้าบาสไงนะครับแต่อันนี้มันก็จะเป็นอีกแนวนึงแต่อันนี้ใส่สบายกว่าเยอะไอ้พวกแบบคล้ายๆแบบ running shoes อะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไอ้พวกนี้ก็ tag tag ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ที่สำคัญดูให้ดูอีกข้างด้วยแล้วกันนะอีกข้างก็เหมือนกันนะครับ
แต่ว่าวิธีเช็คผมก็ลืมไปว่าต้องเช็คเบอร์กันว่ามันใช่ไหมก็ต้องเช็คก่อนนะครับว่าเบอร์มันใช่เปล่าโอเคอันนี้สำหรับอันนี้ผมใส่11ครึ่ง 11.5 ของ US นะครับก็เดี๋ยวดูไอ้คู่เก่าของผมก็เหมือนกันเห็นไหม 11.5 US โอเคผ่านก็คิดว่าวันนี้อันบ็อกซิ่งของรองเท้าคู่นี้ก็คงเอาเท่านี้ก่อนครับเพราะว่าชอบมากคู่นี้น่าจะได้ใส่บ่อยนะแต่คงอาจจะรอให้อีกคู่นึงพังไปก่อนแต่ไอ้คู่ก่อนของผมอะไปได้มาตอนที่ช็อปตรง Discovery อะครับกำลังจะปิดตอนนั้นเขาลดเยอะมากลดเยอะกว่าที่ซื้อมาจากอันนี้อีกอะลดเยอะมากจริงๆตอนนั้นก็ได้มาถูกแต่ว่าเหมือนกับว่าพื้นรองเท้าของไอ้คู่ที่คู่เก่าครับคือมันเหมือนค่อนข้างจะยางมันเหมือนจะเริ่มตายหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเริ่มลื่นๆอะแต่อันนี้เหนียวหนึบเลยเนี่ยเหนียวหนึบเลยนะครับเลยคิดว่าน่าจะเวิร์กว่าน่าจะใช้ได้ดีทีเดียวนะครับก็ยังไงก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นสำหรับเจลคีนุ่น MX Knit Super Black นะครับก็ยังไงก็กดไลค์กด Subscribe ได้เพราะผมก็ชอบออกกำลังกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยมารีวิวรองเท้าบ้างนะครับก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณครับ